ผู้ชมมีการชี้แจงจากบริษัทขายต้นพันธุ์โกโก้ที่ทำเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพชรบูรณ์นะคะเขายืนยันบอกว่ายังรับซื้อผลผลิตอยู่ตามที่ได้เคยสัญญาเอาไว้แต่ว่าที่ขาดการติดต่อไปก่อนหน้านี้เพราะว่าข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยถูกอดีตพนักงานที่ลาออกไปลบออกจากระบบก็เลยติดต่อกันไม่ได้ค่ะผู้บริหารบริษัทเอกชนรายหนึ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะไปเข้าพบกับทางชาวบ้านวังเตียนตำบลโคกปรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพราะว่าทางเกษตรกรเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนกันผ่านสื่อมวลชนบอกว่าบริษัทที่มาทำสัญญาขายต้นพันธุ์โกโก้แล้วบอกจะรับซื้อผลผลิตเนี่ยแต่พอผลผลิตพร้อมเก็บไม่มารับซื้อเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนทางผู้บริหารยืนยันนะคะว่าบริษัทยังคงทำธุรกิจโกโก้อยู่แต่ว่าที่ขาดการติดต่อไปก็เพราะพนักงานฝ่ายส่งเสริมที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทแล้วลาออกจากบริษัทไปปรากฏว่าลบข้อมูลเกษตรกรออกไปจากระบบแถมยังนำสัญญาเกษตรกรที่ทำไว้กับทางบริษัทออกไปด้วยบริษัทก็เลยไม่มีข้อมูลของเกษตรกรค่ะเบื้องต้นบริษัทจะทำสัญญาใหม่กับเกษตรกรและย้ำว่าโกโก้ไม่ล้นตลาดนะคะยังมีความต้องการสูงในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ค่ะรู้ดีเพราะนั้นพวกท่านไปหาได้ทั้งที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอท่านไปหาได้ไปพบได้ท่านจะไม่รู้บริษัทเนี่ยผมว่าคำตอบนี้คงจะไม่ใช่อีกแล้วและคลิปแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในบริษัทผมอีกแล้วนะฮะในฐานะผมเป็นผู้บริหารบริษัทจริงๆแล้วผมไม่อยากทำให้ทุกคนเป็นไปตามถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ท่านรับซื้อกิโลสิบบาททางเรายินดีอยู่เราเหมือนเดิมรับผิดชอบรับผิดชอบสัญญาในฟังแบบนี้ทางเกษตรกรตำบลยางสาวค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านไม่เคยรับรู้ปัญหาของบริษัทก็เลยออกมาร้องเรียนกันผ่านสื่อให้นำเสนอข่าวตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่บริษัทมาชี้แจงและรับปากบอกว่าจะซื้อเกษตรกรซื้อโกโก้จากเกษตรกรตามสัญญาใหม่ซึ่งเงื่อนไขก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ค่ะ